สังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการเปิดกว้างมากๆเลยที่ทําให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ฟังเขาอาจจะไม่ได้เปิดรับขนาดนั้นใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ฟังเรารับไม่ได้เนี่ยบางทีมันก็กระทบอารมณ์และความรู้สึกของเราเหมือนกันเนาะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์ Podcast. วันนี้อยู่กับอีฟรัชาพรรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการเปิดกว้างมากๆเลยที่ทําให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงสิ่งที่ตัวเราเองคิดในความคิดเห็นของตัวเราเองที่เรามองว่าเป็นเรื่องที่ถูกที่ควรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ฟังเขาอาจจะไม่ได้เปิดรับขนาดนั้นใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ฟังเป็นการตั้งตัวตัวเองเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งมาวิพากษ์วิจารณเราหรือมีการ มาพูดถึงเราในด้านที่เรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้เนี่ยบางทีมันก็กระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกของเราเหมือนกันเนาะแต่ว่าเวลาที่มีใครมาพูดอะไรกับตัวเราเองสังเกตนะว่าเราเนี่ยมักจะเก็บทุกคําพูดของเขามาคิดเก็บทุกอย่างเลยไม่ว่าเขาจะพูดถึงเราในมุมที่ดีหรือมุมที่แย่ เราก็จะเก็บทุกอย่างมาคิดแต่สิ่งที่จดจําได้ดีที่สุดเลยก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นด้านแย่ๆด้านลบๆที่เขามาวิภาควิจารณ์ต่อเราและพอเราเอาคําพูดเหล่านั้นของเขามาคิดมาทบทวนอยู่วนๆสักพักหนึ่งก็กลายเป็นว่าเราเป็นคนคิดมากคิดพวกคนจนกระทั่งนอนไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางคนเนี่ยเกิดเป็นภาวะอารมณ์บางอย่างที่ไม่อยากจะทําอะไรเบื่อหน่ายจังเลยไม่อยากจะเจอใครเลยแล้วก็ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพจิตต่างๆเลยใช่ไหมล่ะ สิ่งที่อีฟจะมาคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะทํำยังไงดีในวันที่เราไม่อยากจะเก็บคําพูดของคนอื่นมาคิดแล้วแล้วเรารู้สึกว่า คำพูดที่มันเข้ามาจากคนอื่นๆเนี่ยมันทําให้ตัวเราเองยิ่งแย่ลงแล้วก็รู้สึกแย่ลงแล้วก็ไปตามเป้าหมายของชีวิตตัวเองไม่ได้เลยเราจะเริ่มต้นกับมันยังไงดีในการที่เก็บคําพูดของคนอื่นมาใช้ประโยชน์เพื่อให้ตัวเราเองได้พัฒนาศักยภาพในตัวเองมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราพูดถึงการที่เราฟังหรือเราได้คําพูดอะไรจากใครบางคนมาที่เป็นการแบบ คอมเมนต์ Comment, หรือการแสดงความคิดเห็นของเขาในเชิงของความวิาพากวิจาร์ณหรือในการที่แบบพูดส่อเสียดหรือในการพูดตําหนิติเตียนเราก็ตามเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ดีต่อใจเราเนาะบางทีเราก็รู้สึกแย่กับมันมากๆหรือบางครั้งเนี่ยมันเข้ามาจนทําให้ตัวเราเองเนี่ยสับสนในตัวเองได้ยซาำว่าเออหรือจริงๆเราเนี่ยมันเป็นคนที่แย่นะแบบ อืมใช่ใช่ตัวเราเองที่เป็นคนที่ไม่ดีเอาซะเลยแต่ในขณะเดียวกันตัวเราเองเนี่ยมีสิทธินะคุณผู้ฟังในการที่เราจะเก็บคําพูดอะไรมาคิดก็ได้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกคําพูดไหนก็ได้ที่เข้ามาแล้วเราจะเอามาเก็บมาคิดในในมุมของตัวเราเองแต่เราเนี่ยต้องเลือกว่าตัวเราเองจะต้องแคร์กับคําพูดของคนแบบไหน แล้วคําพูดแบบไหนที่เราควรจะเก็บเอามาคิดเพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองอย่างแรกเลยเริ่มต้นจากการที่ตัวเราเองต้องปรับเปลี่ยนแง่มุมความคิดของตัวเองก่อนสิ่งแรกเลยที่บอกว่าให้เริ่มจากการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดเลยก็คือมันอาจจะเริ่มจากการที่ตัวเราเองเนี่ยเปลี่ยนความคิดก่อนว่าสิ่งที่เขามาพูดคุยกับเรามันคือการที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์เราอะ่ะ จริงๆเราเลือกได้นะว่าคำพูดแบบไหนที่เราจะเก็บเข้ามาเพื่อใช้เป็นการพัฒนาตัวเองบางทีเราอาจจะเลือกไม่ได้สะทีเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเข้ามาทั้งหมดแล้วมันเก็บมาหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราเลือกไม่ได้แล้วเราเก็บมาทั้งหมดให้ลองเปลี่ยนใหม่ในการที่จะทําให้ตัวเราเองไม่รู้สึกแย่ลงก็คือการที่ตัวเราเองอาจจะเปลี่ยนว่านั่นคือการแสดงความคิดเห็นของเขา แต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวเราเองร้อยเปอร์เซนก็ได้มันอาจจะมาจากการที่ตัวเขาเองตัดสินเราว่าเราเป็นแบบนั้นพูดถึงเราว่าเราเป็นแบบนี้เพราะนั่นอาจจะผ่านประสบการณ์ของตัวเขาเนาะแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้จักเรา100ร้อยเปอร์เซนหรือเขา,เาอาจจะไม่ได้เข้าใจในการแสดงออกของเราในพฤติกรรมของเราอย่างร้อยเปอร์เซนเพราะนั้นลองปรับมุมมองกับตัวเองใหม่ว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาวิพาก์วิจารณ์สิ่งที่เขาตําหนิเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจาก ความคิดเห็นของเขาแต่อาจจะไม่ใช่เราร้อยเปอร์ซนีกขอย้ำคำนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะพูดถึงใครหรือพูดถึงเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย มันมักจะผ่านประสบการณ์ของเราอยู่แล้วแล้วบางทีตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องนั้นจริงๆแบบร้อเปซ็นมันเป็นยังไงแล้วมากไปกว่าน,นั้นเลยเนี่ยอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าใครทําอะไรก็ตามเราก็จะมีความคิดเห็นของตัวเราเองใส่เข้าไปในความจริงเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาที่มีใครมาพูดถึงเราหรือมาวิพากษ์วิจารณ์หรือมาตําหนิเราอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นมุมมองนี้ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเรารู้ตัวเราดีที่สุดว่าเราเป็นยังไงแล้วเราก็รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วความจริงมันเกิดขึ้นยังไงบ้างเปลี่ยนคำพูดของเขามาเป็นการที่เราเห็นว่ามันคือการแสดงความคิดเห็นในมุมมองของเขานั่นก็อาจจะช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยค่อยๆปล่อยวางคำพูดบางอย่างที่มันเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจเราได้บ้างอย่างต่อมาเลยก็คือถ้าเรารู้แล้วว่าใครหรือคนไหนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีแต่การ ใส่คําพูดที่มันเป็นด้านลบใส่คําพูดที่เป็นการวิาพาก์วิจารและยิ่งทําให้ตัวเราเองรู้สึกแย่ลง <c oughs> ก็ถอยตัวเองออกมาถอยออกมาให้ห่างจากคนที่เขามีความคิดลบๆแบบนั้นเอาตัวเองออกมาอยู่ให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เลยเพราะถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเรายังคงอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนที่เขาคิดลบอยู่ตลอดเวลาของคนที่เขาเอาแต่วิาพากวิจารณ์คนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเนี่ย ก็จะเก็บคำพูดนั้นมาคิดสุดท้ายมันบั่นทอนตัวเองเนี่ยตัวเราเองนี่แหละจะยิ่งแย่ลงไม่ใช่คนที่เขามาวิพากษ์วิจาร์เรานะคุณผู้ฟังแต่เรานั่นแหละจะค่อยๆแย่ลงเราจะเรอเริ่มแบบจัดการอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ได้แล้วสักพักหนึ่งเราก็จะมาบั่นทอนตัวเองมาลดคุณค่าในตัวเองมาขาดความมั่นใจในตัวเองหลงลืมความเป็นตัวเองไปด้วยซ้ําเพราะ,ะนั้นถอยห่างออกจากคนแบบนั้นจะดีที่สุดเลย แล้วยิ่งเราถอยห่างออกมาแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเคยพูดหรือเราจะได้ไม่ต้องเอาคําพูดต่างๆนานาที่เขาพยายามจะป้อนข้อมูลให้เราเนี่ยเอากลับมาคิดทบทวนวนไปวนมาหรือเราเองเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเราได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างง่ายมากขึ้นด้วยกับการที่เราถอยห่างจากคนที่เขามีความคิดลบๆแบบนั้นอย่างต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังเราเลือกได้นะว่าเราจะคุยกับใคร ในเมื่อเราถอยหา่างออกมาจากคนที่เขามีความคิดลบๆแล้วเนี่ยตัวเราเองก็อาจจะต้องเลือกด้วยว่าเราอยากจะพูดคุยกับใครใครที่เรารู้สึกว่าไว้วางใจได้ซึ่งตัวพเวียเองค่อนข้างเชื่อว่าเวลาที่ตัวเราเองเจอคําพูดอะไรที่มันบม่นทอนความรู้สึกหรือคําพูดอะไรที่มันเข้ามากระทบจิตใจเรามากๆแล้วยิ่งคําพูดนั้นน่ะมันเข้ามาจนทําให้ตัวเราเองคิดวกวนไปวกมนมา ตัวเราเองคงอยากจะหนีออกจากคําพูดเหล่านั้นอยากจะหนีออกจากคนเหล่านั้นใช่ไหมล่ะคะแต่มันปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าเวลามีใครสักคนหนึ่งมาพูดอะไรกับเราอะเราอดไม่ได้ที่เราจะเก็บคําพูดนั้นมาคิดแต่ถ้าเมื่อไหรน่กะ็ตามที่เราเอาแต่คําพูดของเขามาคิดมาทบทวนอยู่อย่างนั้นวนไปวนมาโดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถออกจากคําวิพากษ์วิจารณ์นั้นได้เลยค่ะดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้เลยคือการที่เราอะเลือกฟัง เลือกฟังในคนที่เราควรจะฟังการที่เรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นการแสดงความคิดเห็นแล้วมันก็มาจากใครก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราควรจะเลือกด้วยว่าสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามาจากคนที่เขาหวังดีกับเราจริงๆเพราะฉะนั้นการที่ตัวเราเองเนี่ยเชื่อของคําพูดที่เราแคร์หรือคนที่เขาไว้ วางใจได้จริงๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเองอ่ะเห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเราว่าเราอ่ะเป็นยังไงแต่การแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นเนี่ย มันอาจจะต้องสอดคล้องกับหลักความเป็นจริงด้วยเนาะว่าถ้าเราเลือกเชื่อคนนี้แล้วแล้วเราเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเราเชื่อเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเชื่ออย่างเดียวนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คําพูดลบๆอย่างเดียวที่มันจะเข้ามาเราทําให้เราคิดเนาะบางทีคําพูดที่เขาพูดในด้านของการให้เราพัฒนาตัวเองอ่สิ่งนั้นมันก็อาจจะเข้ามาเป็นตัวเราเองด้วยการที่เราเอาทุกๆคําพูดของคนเนี่ยเข้ามาคิด อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังว่าเราสามารถเก็บสามารถเลือกคําพูดเลือกคนได้แต่อย่าลืมที่จะวิเคราะห์ตัวเองด้วยว่าตัวเราเองเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าการวิเคราะห์ตัวเองเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวเราเองชั่งน้ําหนักได้ถึงคําพูดที่เขาแสดงความคิดเห็นกับเราว่าเออเราเป็นแบบนั้นจริงๆมากน้อยแค่ไหนแล้วมันสอดคล้องกับความเป็นจริงที่มันเป็นเราหรือเปล่าแล้วตัวเราเองนี่แหละ จะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่ที่ตัวเราเองควรจะเลือกในการที่จะเอาคําพูดของเขากลับมาคิดมากไปกว่าน,นั้นเลยอยากจะบอกว่าตัวเราเองนี่แหละคุณผู้ฟังที่รู้จักตัวเองดีที่สุดคนอื่นๆเนี่ยเขาเปรียบเสมือนการเป็นกระจกกระจกที่คอยสะท้อนให้เราเห็นตัวเองในมุมต่างๆแต่มันไม่ได้แปลว่ากระจกเหล่านั้นมันจะจริงร้อยเปอร์เซนถ้าเกิดสมมติว่าตัวเราเองได้ลองผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์กับตัวเองแล้วแล้วเห็นว่า ในโลกของความเป็นจริงเราเป็นยังไงเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเองสามารถหยุดคิดกับคําวิาพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยถึงเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่ตัวเราเองเนี่ยจะต้องหันกลับมาดูแลแล้วก็ฟังเสียงความรู้สึกของตัวเราเวลาที่เราเก็บคําพูดคนอื่นมาคิดเก็บคําวิาพากษ์วิจารณ์คําตําหนิของคนอื่นเข้ามาอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับการที่ตัวเราเองปล่อยใจของตัวเราเองไปกับ สิ่งแวดล้อมปล่อยความรู้สึกไปกับคําพูดของคนอื่นมากจนเกินไปจนแทบไม่ได้ยินเสียงภายในจิตใจของตัวเราเลยว่าเอ๊จริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยต้องการอะไรนะหรือลึกๆแล้วตัวเราเองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างใครว่าดีเราก็ว่าดีตามใครว่าเราแบบแย่เราก็แย่ตามเราหลงลืมตัวตนที่แท้จริงที่มันอยู่ในตัวเองอะคะ่ะว่าจริงๆตัวเราเองก็มีตัวตนที่เป็นของตัวเรานะ บางทีเราอาจจะเริ่มจากการที่ตัวเราเองต้องลองฝึกคุยกับตัวเองฝึกในการที่จะฟังเสียงของตัวเองแล้วก็เลิกฟังเสียงของคนรอบข้างดูสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ตัวเราเองหันมาเข้าใจแล้วก็มาทำความรู้จักกับตัวเองจริงๆว่าแท้จริงแล้วเราเป็นคนยังไงเราต้องการอะไรถ้าเรารู้สึกว่าการคิดแล้วก็การฝึก กับตัวเองมันเป็นเรื่องที่ยังคิดไม่ออกยังนึกไม่ออกอ่ะเราค่อยๆจดลิต์มันออกมาก็ได้ว่าอืมจริงๆแล้วที่ผ่านมาตัวเราเองเคยชอบอะไรเคยสนุกสนานกับอะไรรู้สึกดีกับอะไรได้บ้างถ้าเราลองนึกและลองคิดออกมาแล้วก็เขียนออกมาแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะค่อยๆชัดเจนขึ้นว่าเสียงในจิตใจของตัวเราเองมันเป็นยังไงแล้วเราเนี่ยรู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วด้วย ต่อมาเลยก็คือเราหยุดคิดหยุดความรู้สึกกับสิ่งรอบๆตัวของตัวเราเองได้แล้วเนี่ย ก็กลับมาทําตามเป้าหมายของตัวเราเองเพราะการที่เราเก็บคําพูดคนอื่นมาคิดเก็บทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวมาโดยตลอดเวลาบางทีมันก็ทําให้ตัวเราเองหลงลืมเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันนะคุณผู้ฟังบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราเอาคําพูดคนนี้มาคิดแล้วเราก็ลองไปทําเอาคําพูดคนนี้มาแล้วเราก็ลองไปปรับแล้วเราจะปรับอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาได้หรือเปล่าแล้วเราเหนื่อยไหมกับการที่เราจะต้อง ปราบตัวเองกับคําวิาพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นอยู่ตลอดเวลากับคําพูดของคนอื่นที่เขาเอามาใส่เราอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายตัวเราเองต้องหาเป้าหมายให้เจอแล้วก็กลับมาทําตามเป้าหมายของตัวเองฟังเสียงของตัวเองแล้วก็เชื่อในตัวเองว่าทุกคนมีศักยภาพในการที่เราจะก้าวผ่านอะไรไปได้ด้วยตัวเราเองคือจะบอกว่า มันมันอาจจะหยุดคิดหรือหยุดเก็บคําพูดคนอื่นมาไม่ได้แบบทีเดียวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังต้องใช้ชีวิตในสังคมเรา,ายังจะต้องได้ยินคําวิพากษ์วิจารหรือคําพูดของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่การที่เรากลับมาตระหนักกับตัวเองกลับมาฟังเสียงในหัวใจตัวเองกลับมาทําตามเป้าหมายที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆในตัวเราเองอ่ะมันจะทําให้ตัวเราเองไม่ค่อยเขยออกไปรวมไปถึงการที่ตัวเราเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปแบบ อเอ็นเอียงไปตามแบบคําพูดของคนอื่นจนลืมไปว่าตัวเราเองเนี่ยตัวตนที่แท้จริงเราเป็นยังไงด้วยคือคําพูดของคนอื่นเนี่ยมันเหมือนเป็นดาบสองคมเนาะมันมีทั้งคําพูดที่ให้กําลังใจแล้วก็มีคําพูดที่คอยผักดันเราให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีคําพูดในลักษณะของการที่บั่นทอนความรู้สึกเราทําให้ตัวเราเองรู้สึกแย่ลงมีการซ้ําเติมเรา ดังนั้นตัวเราเองเนี่แหละค่ะเป็นคนที่มีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสในการที่จะเลือกคําพูดแบบไหนที่ควรจะเก็บเข้ามาหรือคําพูดแบบไหนที่ควรจะโยนมันทิ้งไปเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องรู้สึกบั่นทอนไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยเราจะได้ไม่ลืมเสียงของความรู้สึกที่อยู่ภายในใจของตัวเราเองจริงๆด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะอจิต นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android